ีนี้ถ้าเราทำดอกเราต้องเปลี่ยนคือพอทิ้งช่วงดอกอ่ะคือพี่ทำไปเลยเนี่ยใบหนึ่งได้ใบสองได้พอใบสองพี่ต้องเริ่มแล้วขาของพี่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากดูเนี่ยพี่แตกลายเงี้ยเดี๋ยวพอเราทำจะทำดอกเราต้องปรับอีกอย่างต้องปรับครับไม่ปรับไม่ได้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับทีนี้ถ้าเราทำดอกเราต้องเปลี่ยนคือพอทิ้งช่วงดอกอ่ะคือพี่ทำไปเลยเนี่ยใบหนึ่งได้ใบสองได้พอใบสองพี่ต้องเริ่มแล้วไม่ต้องใส่แล้วปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรพวกนี้พี่ก็ต้องมาเริ่มก็ผมมองไงมันก็ทิ้งเคมีพี่ก็ต้องอัดเคมีบ้างจะ824ก็824ก็ใส่ไว้นะคือไนโตรเจนให้ต่ำที่สุดตอนสะสมเราก็ใช้กันที่ใบเป็นหลักอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องอะมิโน052 042พวกนี้ฮะคือเราต้องการใบอย่างเงี้ยแล้วให้มันหนาขึ้นคือหนานี่มันคือการสะสมอาหารแล้วมันก็จะเริ่มสะสมอาหารที่ท้องกิ่งอะไรพวกนี้พี่ถึงช่วงนั้นนะขาของพี่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากดูเนี่ยพี่แตกลายเงี้ยสมบูรณ์ไม่ใช่นั่นนะฮะเดี๋ยวพอเราทำจะทำดอกเราต้องปรับอีกอย่างต้องปรับครับไม่ปรับไม่ได้มันไม่ใช่ว่าพืชสมบูรณ์จนสุดแล้วมันจะออกไม่ใช่บางครั้งมันไม่เหมาะสมอากาศไม่บีบมันก็เป็นใบออกมาอีกรอบนึงคือไงตาดอกตาใบมันตาเดียวกันพี่ใครจะเถียงไงผมก็ไม่เชื่อเขาที่สังเกตมาผมก็เห็นเนี่ยไอ้ดอกออกมาอยู่ๆเปลี่ยนเป็นใบมันก็ไอ้ตาเดียวกันนั่นแหละไอ้ใบคนเป็นอ่ะโผล่มารู้ว่าเออใบมันเริ่มตามอัดดีๆก็ออกเป็นดอกได้ผมทำมะม่วงผมก็เจอประจำอยู่แล้วก็ทำกันอย่างนี้แหละอ่ะโผแผ่บอกมาเฮ้ยสงสัยใบจะมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องอัดแล้วอัดไนโตรเจนไม่ให้มีเลยคือจากประสบการณ์ผมอะเมื่อไหร่พืชอะพี่แบ่งเซลล์โดยที่ไม่มีไนโตรเจนมันเป็นดอกหมดแล้วถ้าเมื่อไหร่มันแบ่งเซลล์โดยมีไนโตรเจนมันเป็นใบหมดแหละช่วงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเรายิ้มแล้วแค่นี้พาใครมาดูก็โอเคหมดแล้วแหละคุยได้นี่โว้ยแต่แมงมันก็กินแล้วพี่แต่ก็ถือว่ามันน้อยมันน้อยเราไม่ได้ฉีดเราไม่ได้มันสมบูรณ์ไงพี่มันก็มีภูมิต้านทานในต้นมาใช้เคมีไม่ใช่ใช้ไม่ดีขนาดนี้ผมถือว่ามันโอเคแล้วโอ้ยโอเคแล้วแล้วใบมันก็หนาดีผมว่าขนาดเราทำใบมันก็หนาใช่ใบอย่างเงี้ยมันสมบูรณ์ที่จะเลี้ยงต้นได้อะไรได้เงี้ยพี่ก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆพี่ก็เนี่ยคุมไปอย่างเงี้ยครับคุมไปเรื่อยๆเรื่องสูตรแห้งใส่สูตรน้ำใส่พี่ทำอย่างระดับเนี้ยไปเนี่ยฮะปีหน้าพี่มันก็น่าจะไม่รู้พี่นะแต่ผมก็น่าจะห้อยได้อะห้อยได้เอาไว้ชิมก่อนนะถ้าพี่เล็มกิ่งปุ๊บกิ่งพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะยังไงก็ต้องตัดแก่งกิ่งพี่ยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ